มันมีการงัดข้อกันเรื่องข้อกฎหมายระหว่างบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ายและก็นายกรัฐมนตรีบิ๊กโจ๊กยกตัวอย่างของข้อต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายมาตรา120ของพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ปี2565เนี่ยว่าการให้ออกจากราชการเนี่ยไม่สามารถทำโดยคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้โดยปราศจากคำแนะนำของกรรมการสอบวินัยนะแต่บิ๊กต่ายและก็ทีมกฎหมายของตำรวจบอกว่าทำได้โดยอ้างมาตรา130ของพรบ.เดียวกันแม้ว่าไม่มีอะไรนะอ้างได้ว่าจะต้องใช้มาตรานี้แหละในการปลดบิ๊กโจ๊กก่อนนะโดยที่อ้างว่าในเมื่อกตล.ไม่มีระเบียบอันใหม่นะก็ให้ใช้ระเบียบเดิมซึ่งบิ๊กโจ๊กก็แย้งว่าตามกฎหมายเนี่ยฮะถ้าใช้ระเบียบเดิมที่ขัดแย้งกับกฎหมายใหม่เนี่ยให้ถือว่าตกไปใช้ไม่ได้อันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ต้องตีความกันว่าตกลงมันใช้ได้หรือไม่ได้แต่อย่างที่ทราบนะครับเรื่องที่บิ๊กโจ๊กออกมาร้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราทำนายได้เลยนะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กไม่จบง่ายๆเพราะอย่าลืมอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับบิ๊กโจ๊กไม่ใช่คนธรรมดา